เคยยูภูกระดึงเคยยูภูกกระดึงแล้วอันนี้มีมีมีภูมีภูกกระดึงใช่ไหมบ้านคุณอภผูกระดึงอยู่บ้านทงไงบ้านทงไงตำบลตำบลภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยทนแล้วบ้านพเสวะเวลาจะไปผูกระดึงเนี่ยไปยังไงฮะเวลาจะขึ้นผูเนี่ยขึ้นยังไงยังไงวะเยวลาจะเดินเดขึ้นผูอ่ะคุณไปยังไงขึ้นภูเอออเ้าก็เดินขึ้นจะทำไงอ่ะอ้าวเดินเหรอเออาไม่มีรถไอแท็กก่อ เอ้ยมันคนละทีเอ้าวทำไมที่่ทีนี่ผูกกระดึงไม่มีรถอีแท็กขึ้นไม่มีไม่มีมีแท็กแท็กแท็กที่เห็นในข่าวเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ภูกระดึงภูอะไรอ่ะอันนั้นภูภูโอ้ยอยู่ที่นายแห้วอ้าคนละผัวนายแ้านี่ก็แมนเด้นายแห้วเออนายแห้วนี่ก็เป็นเป็นจังหวัดเลยอ๋อนายแห้วนี่ขึ้นขึ้นไปบนเข่าเด้พี่น้องเออแล้วเออพูดเหมือนนะเออเอานังกวนนังกวนถึงน่าจะถึงน่าจะไม่เหมือนคนเลยแต่เสียงก็ได้นะคะเอดี๋ยวสีฟ้าให้ฟังเอ้าผมก็เคยไปยูเนาะ เออโรงเรียนประทมนี่ผมเรียนโรงเรียนบ้านทงไงเด้เข้าโรงเรียนประทมเรโรงเรียนบ้านทงไงตำบลบ้านทงไงตำบลผูกระดึงอำเภอผูกระดึงจังหวัดเลยเออสงสารสงสารครูเนาะเป็นอย่างนั้นมีลูกศิษย์แบบเนี้ยเออคนลัศมีพ่อมเนวโอ้ยเป็นลูกศิษย์รูเนี่ยครูภูมิใจเน้อสมัยก่อนนะอ้าวผูกระดึงก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเมื่อหลังกับ เดี๋ยวสิเอาเรื่องผูกระดึงมาว้าให้ฟังดอกเมื่อ่อนสิว้าให้ฟังเรื่องผูคอผูคอเนี่ยอยู่บนเอออยู่บนนอกอำเภอนายเ้วอยู่บนเขาเออยู่บนเขาเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งกับพี่น้องตีพี่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 บรยากาศเป็นยังไงล่ะครับนี่นายเฮ้วโอ้ยมีแต่เขามีแต่เขายามได้สิมีเห่าปุณิเออว้าคือ่ะว้าคือ่เว้าคือเว้าคืออั้ อันนี้เป็นจุดชมวิวครับบนภูคอนะครับบ้านบุงตำบลนาเฮ้วอำเภอนาเฮ้วจังหวัดเลยนะก็จะเห็นว่าอุ้ยสวยงามแล้วกันมีมอกทะเลมอกทะเลมอกคุณรัชนีนี่มีร้านอาหารด้วยเหรออันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนนะครับที่เขาทําขึ้นมาโดยชาวบ้านนะโอ้ยสวยมากสวยมากประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคือคุณแพร์รัฐแกบอกว่าโอ้ยอยากจะเชิญชวนผู้คนประเทศไทยนะ เออให้มาเที่ยวโอ้ยดูเบิ่งเบิงเบิงเบิงเออมันงามนนแท้งามว่าเบิ่งดิอันนี้คืนนะปัจจุบันนี้ใช่ไหมปัจจุบันนี้นเลยครับอตอนนี้หน,าน้าฝนมันก็เลยยิ่งทําให้มีมอดหยามมื่อเซาะนะคุณรชนีเียภาพวาดเลยอ่ะเออแต่ว่าการขึ้นไปการขึ้นไปภูคอเนี่ยบ้านบุงเด้อบ้านบุงบ้านบุงภูคออากาศหนาวเลยด้ครับขึ้นไปข้างบนนี่หนาวหนาวเด้อ อเออก็จะได้ชมอะไรบ้างครับชมบรรยากาศทะเลหมอกแบบนี้ชมพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะแล้วก็ถามว่าจะบริการอย่งเอ่อในพื้นที่เนี่ยนะครับเขาจะมีแต่ละจุดมันอาจจะอยู่ไกลกันนิดหน่อยเ,อเขาก็ใช้วิธีเอารถอีแท็กเนี่ยนำพานักท่องเที่ยว <c oughs> หนูทางขึ้นอ,อู้ดูกระเป๋าเอารถอีแท็กเนี่ยพาขึ้นยอดภูคอนะฮะ เส้นทางก็จะผ่านเลือกสวนไร่นาของชาวบ้านนะครับใช้เวลาเดินทางจากอำเภอนาแหวไปถึงจุดชมวิวเนี่ยก็ประมาณ20นาทีนะฮะระยะทางประมาณ3กิโลนะ20นาทีเนี่ยนะ3กิโลรอฮะอก็ไปแบบอีแต๊กอะแตักๆไปเรื่อยๆก็ชมวิวชมบรรยากาศชมท้องไร่ท้องนาชาวบ้านไปเรื่อยๆนะครับฟินฟินฟินอ่าอันนี้เป็นภาพบรรยากาศยามค่าคืนนะฮะก็จะได้บรรยากาศอีแบบหนึ่งแน่นอนครับหนาวเย็นแล้ว ขนาดไปตอนนี้นะท่านผู้ชมครับ19องศา20องศาเองอ่ะก็คิดดูก็แล้วกันก็หนาวนะนี่แม่จริงๆเลยนะยา่ไปก็เรียนเชิญนะคะแต่ว่าการที่ไปการไปอำเภอนาแห้วเนี่ยเออก็เรียกว่าต้องใช้ความตั้งใจไปจริงๆนะเพราะว่าเราจะขับรถขึ้นเขามันก็น้องๆเชียงใหม่อะไรนะที่เขาเราไปเที่ยว่ภูอะไรนะที่ที่ขึ้นเขาไปอ่ะขึ้นเขาไปอ่ะเขาเรียกอะไรนะ ดอยดอยอะไรนะอ่างขางน้องๆขนาดนั้นเลยเหรอผมว่าก็น้องๆแต่ไม่ไม่แบบไม่แอดเวนเจอร์เท่ากับดอยอ่างขางหรอกแต่การขึ้นไปที่นายแห้วนี่ก็ถือว่าต้องขับรถขึ้นเขาว่าคุณรัชนีแล้วบางจุดบางที่ก็อาจจะมีโค้งแล้วโค้งอีกเนาะ เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความตั้งใจไปจริงๆเลยนะครับแต่พอขึ้นไปบนนั้นแล้วเนี่ยคุมค้มคุ้มโอ้ยบรรยากาศอีกแบบหนึ่งมองไปอีกนึงจะ,จะเห็นประเทศเพื่อนบ้านเลยนะค่ะติดกับสบปปลาวเอเอเราติดสปปลาวเนี่ยบรรยากาศมันสวยงามแบบนี้แหละแล้วบนนาหฮลนี่นะครับเขาขึ้นชื่อมากเรื่องการผลิตแมคคาเดเมียเขาปลูกแมคคาเดเมียได้ผลผลิตดีมากต้นใหญ่ต้นโตมากคืออากาศมันหนาวนะครับมันต้องสูงกว่าระดับน้ำทะเล 800รขึ้นไปมั้งถ้าจำไม่ผิดนะจำผิดป่ะเนี่ยพี่ว่าจำผิดค่ะผิดป่ะ <c oughs> อเอาเอา,เอาเป็นว่าต้องสูงกว่าระดับน้ำทะเลพอสมควรน่ะเพราะฉะนั้นที่นาเฮลเนี่ยเขาปลูกแมคคาเดเมียได้ผลผลิตดีมากะนะฮะโอ้โหดีถ้ามีโอกาสไปเมื่อไหร่ก็ลองไปเที่ยวนะครับเอาชีวิตของเราเนี่ยไปไปใช้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้เขาเรียกว่าใช้ชีวิตใช่ไหมใช้ชีวิตค่ะนะมีชีวิตอยู่แล้วก็ใช้นะคะ